ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมล็อกคิลเลอร์นะวันนี้สอนทำระเบิดชิ้นงานนะครับก็เริ่มเลยก็สร้างอะไรมาก็ได้ก่อนผมสร้างผมใช้กานะครับสร้างมาอันหนึ่งมาแล้วนะครับทีนี้ก็ไปที่นี่ครับ Space Warp นะครับแล้วก็เลือกที่ Geometry อันนี้นะครับ Geometric นะครับแล้วก็กดบอมแล้วก็สร้างบอมมาอันหนึ่งตึบมาขึ้นมาข้างบนกลางๆหน่อยก็ได้นะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลิงก์กันนะครับ กดไว้ที่ไอ้ระเบิดก่อนนะไอ้สามเหลี่ยมแล้วก็คลิกนี้นะ Bind to Space Warp มาแล้วก็ลากมาใส่กาทีนี้มันก็จะระเบิดแล้วนะครับนี่นวลมากเลยนะครับพอมันระเบิดแล้วเนี่ยเราก็มาปรับแต่งนะครับสูงเข้าไปก็ไปคลิกที่ modify ก็ยังอยู่ที่บอมอยู่นะครับคลิกที่บอมอยู่เสร็จแล้วก็นี่มาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความแรงนะครับแรงเนี่ยระเบิดแรงแค่ไหนนะผมว่าให้สัก2แล้วกันนะครับหมุนนี่ก็สักหนึ่งลองดูนะก็ได้แล้วต่อไปก็ชิ้นนะครับก็ชิ้นเล็กสุดก็หนึ่งไปนะแต่ชิ้นใหญ่สุดผมให้เป็นสัก15 14 12นะ13ก็ได้นะครับลองเลดูเสร็จแล้วก็มาเลือกแรงโน้มถ่วงนะครับตรงนี้ gravity นะครับเยอะหน่อยนะน้อยสัก4ดูก่อนนะครับเอาเลยดูก็พอได้นะครับเสร็จแล้วนะแล้วก็ทีนี้ก็มาขึ้นเรื่องไฟนะครับไฟยังไม่ได้พูดถึงไฟเลยใช่ไหมครับก็วิธีสร้างไฟนะครับกดตรงนี้นะในหัวข้อนี้ครับ create แล้วก็ helper นะครับแล้วก็ atmosphere นะครับ atmospheric apparatus นะครับแล้วก็ sphere นะครับแล้วก็สร้างไฟตรงกลางนะตรงกลางกลางเนี่ยว่าอ่ะนี่นะก็ใหญ่ใหญ่หน่อยนะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่อยปรับได้นะขนาดเลื่อนให้อยู่ตรงกลางระเบิดนะครับอย่างนี้แล้วก็แอดนะครับเข้าที่ modify นะครับแล้วก็ลงมาตรง add แล้วก็ดูครับถ้าเป็นไฟก็จะเป็นไฟนะครับ volume fog เนี่ยก็จะเป็นควันนะครับเราก็ add ไฟมา set up นะครับทีนี้ก็มาดูตอนนี้จะเรนเดอร์เห็นไฟแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ไหม้กาไปเลยก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับมาดูนี้ก่อนตรงนี้ก็เปลี่ยนสามารถปรับสีได้นะครับคัลเลอร์ก็เปลี่ยนสีได้ก็ได้นะครับน้ำเงินกับเขียวอย่างนี้ครับก็เปลี่ยนสีควันเป็นอย่างนี้ก็สวยดีนะครับส่วนนี้ก็เป็นชนิดของไฟนะครับไฟบอลก็อย่างที่เห็นนะไฟบอลเทนวิลเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆลองดูนะครับผมก็บอกไม่ถูกเป็นงี้นะครับเห็นไหมก็สวยเหมือนกันนะครับสเตรทนี่เป็นการยืดนะครับยืดไฟเยอะๆมันก็จะยืดยืดไฟอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นความเข้มข้นนะประมาณนั้นนะครับมันจะเต็มเลยนะครับถ้าเรากลับเท่าเดิมเท่าเดิมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนขนาดนี้ก็เป็นขนาดไฟนะครับเฟรมไซส์เนี่ยลองดูขนาดนี้ไม่ใช่ว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะแต่เป็นขนาดในขนาดในไอ้กลมๆเนี่ยครับขนาดในกลมๆนี้นะครับทีนี้ลองดูนะไปดูนะสมมติว่าเราเอากลับไป35นี้เท่าเดิมนะตอนแรกค่าเริ่มต้นถ้าเราเล็กๆนี้นะครับก็จะเป็นละเอียดนะเห็นไหมครับละเอียดถ้าเราใหญ่มากก็จะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับซึ่งก็เป็นขนาดของมันนะครับส่วนนี้ก็เป็นความชัดนะครับลองดูนี่ความสว่างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ความละเอียดสูงสุด10นะครับถ้าเราตั้ง10เนี่ยมันก็จะละเอียดนะเห็นว่าลองซูมให้ดูจะละเอียดแต่ว่ามันจะกินแรมนะครับกินแรมเครื่องนะครับก็กลับเดิมไม่ค่อยละเอียดนะครับอันนี้ส่วนไอ้พวก motion เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งจะพูดถึงตอนระเบิดเลยนะครับทีนี้ก็มาถึงตอนระเบิดแล้วติ๊กตรงนี้นะครับในที่เดิมเนี่ยครับในที่ตั้งไฟแล้วกดติ๊กนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งเฟรมสักเริ่มที่4แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะใช่เพราะว่าระเบิดมันเริ่มที่5ใช่นะครับระเบิดเริ่มที่5โอเ
ก็ให้ไฟมาที่4ลองเปิดดูแล้วก็ตั้งไอ้นี่เยอะๆหน่อยสัก 0.4 render ดูนะไม่เห็นไฟเล็กนะไฟเล็กไปก็เยอะสักประมาณนี้ 0.4 แต่ว่าเพิ่มขนาดไฟแทนแล้วกันนะครับไฟเล็กไปก็สเกลมาแล้วก็ใหญ่ๆขึ้นนะสักประมาณนี้ดู ก็น่าจะได้นะครับใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ลองค่อยๆปรับดูนะพอระเบิดเสร็จก็จะเป็นควันนะเหมือนที่เห็นเมื่อกี้ลองดูใหม่ก็เพิ่มความสว่างหน่อยนะครับสักประมาณนี้ไอ้นี่ผมให้เป็น5พอนะครับกินแรมเอาแค่นี้ไม่ต้องสวยมากนะขนาดไฟก็เล็กลงหน่อยจะได้ละเอียดละเอียดประมาณนี้นะก็น่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วก็เสร็จนะครับเดี๋ยวเรนเดอร์ดูนะแล้วก็มาดูเอาครับเมื่อกี้ก็ลืมบอกนะครับก่อนเรนเดอร์เนี่ยก็อันนี้เสร็จแล้วนะก่อนเรนเดอร์ก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับให้เห็นสองด้านนะครับก็มาดูว่าเสร็จเป็นไงก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะอัพอันนี้ให้ดูด้วยว่ามันกระตุกใช่ไหมครับดูจากคลิปเดี๋ยวจะอัพของจริงให้ดูนะครับก็เท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ